ยังไม่เคยเป็นกันพอมาถึงบ้านหลังดังกล่าวหญิงชาวลาวเจ้าของบ้านบอกข่าวดีกับเราว่าเย็นนี้เธอจะทำอาหารเลี้ยงทีมงานเพียงแต่จะมีใครกล้าร่วมกินอาหารกับเธอหรือเปล่าเท่านั้นเองสิ่งที่เธอกำลังนำมาปรุงอาหารนั้นทำให้ทุกคนต้องตอบปฏิเสธคำเชิญร่วมกินอาหารเย็นทันทีเลยครับโอ้กินแค่ตัวนะกลัวบ่กลัวจนนั้นบ่จิ้งจกประมาณ10กว่าตัวถูกนำมาเตรียมไว้โดยเธออ้างว่านี่แหละคืออาหารเพื่อสุขภาพตามความเชื่อของเธอเอาความขี้เป็นไงล่ะเป็นกระบอกไม่ยันเป็นกระบอกเป็นกระแช่เพราะตัวนี้ไม่ถือได้นี่นี่พร้อมขึ้นกระดานนะสำหรับเมนูอีกจานที่มักจะกินควบคู่กันไปทุกวันก็คือเจ้านี่แหละครับแน่นอนมันคงเป็นสัตว์ที่ทำให้หลายคนขนลุกและไม่ค่อยมีใครคิดจะกินมันมากนักแม้ว่าจะมีความเชื่อจากชาวจีนบางคนว่ามันเป็นยาดีชนิดหนึ่งที่รักษาพวกโรคหอบหืดซึ่งความจริงแล้วก็เหมือนกับจิ้งจกนั่นแหละครับปกติแล้วอาหารของชาวลาวก็ไม่ได้แตกต่างจากคนไทยมากนักพฤติกรรมการกินของครอบครัวนี้จึงเป็นเพียงความชอบส่วนบุคคลชาวลาวทั่วไปรวมถึงเพื่อนบ้านของเธอเองก็มองเรื่องนี้เป็นเรื่องแปลกและไม่มีใครกล้าทดลองกินแบบเธอแม้แต่คนเดียวอร่อยจับมาตามเสาเงินนะอมพากันไหลอมเสาเงินนะได้ปุ๊บเอาปุ๊บในเสาเงินนะนะแล้วมาจีกินบัดมันไข่แมงสาบเอ้ยไข่แมงสาบมันอยู่น้ําหญ้าขาเอ้ามันปิดแล้วก็มาใส่ปากมันมั่นไข่มันก็มั่นๆพอเธอได้รับรู้ถึงอันตรายของการกินไข่แมลงสาบดิบๆจากทีมงานทั้งชาวลาวและชาวไทยไปแล้วทำให้เธอเองก็ตกใจครับเพราะเพิ่งรับรู้ถึงอันตรายของมันและก็รับปากว่าจะเลิกกินมันแบบดิบๆแล้วครับอาหารทุกชนิดที่เป็นเนื้อสัตว์ต้องปรุงสุกเท่านั้นถึงยังไงก็ยังมีเนื้อสัตว์อีกมากมายที่ให้คุณค่าทางโภชนาการเหมือนกับจิ้งจกและแมลงสาบและดูน่ากินกว่าเป็นไหนๆเลยครับ